ขึ้นเอาเขารักกินดำเหี้ยผมพึ่งเราขึ้นมาตัวเองที่แบบนั้นว่าเองแต่ทำกับไม่ทำหน้าไม่ทำอะไรอ๋อไม่ต่อยหน้าได้ไหมถ้าเขายังรักเราอยู่ก็ได้มันรู้อยู่แล้วก็ทำหน้าหวีเมียเรือปากเนี่ยคิดว่าเราชอบกันมากี่ปีเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่คือผู้หญิงไปออกจากห้องไปวันจันทร์และไม่ยอมกลับห้องแล้วคราวนี้ผมก็โทรตามตลอดเขาคุยกันรับบ้างไม่รับบ้างผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้ววันพฤหัสก็ยังโทรก็ยังคุยกันอยู่บอกว่าให้ทำตัวใหม่ทำตัวให้มันดีกว่าคิดว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วไม่ยอมกลับห้องนักข่าวที่ออกมาว่าเราเลิกกันไปแล้วจริงๆแล้วเป็นไงไม่ได้เลิกกันครับแต่ยังคบกันอยู่ก็ยังคบกันอยู่ครับก็ยังโทรหากันติดต่อกันอยู่ครับแต่ตอนนั้นที่เราทำคือเราเมาครับผมตอนนั้นเมาโมโหด้วยโมโหชวนให้กลับห้องไม่ยอมกลับอยากขอโทษไหมก็ตอนนั้นผมขาดสติยอมรับว่าเมาด้วยแล้วผู้หญิงก็ไม่ยอมกลับห้องผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นอาทิตย์นึงคือทำด้วยอารมณ์โมโหครับผมอยากจะฝากขอโทษญาติเขาไหมผมก็ขอโทษญาติพี่น้องเขาว่าผมขาดสติทำมันไม่ยังคิดจะขอโทษแฟนด้วยขอโทษแฟนอันนี้แฟนผมขอโทษจริงๆอ่ะที่ทำเขารุนแรงถามว่ารักเขาไหมรักมากแล้วหลังจากวันนั้นที่เราทำร้ายแล้วเขาอุ้มเขากลับไปไหนจะอุ้มกลับไปห้องพี่ชายแล้วไปคุยกันเฉยๆครับแล้วคุยกันเรื่องไหมยังไม่ได้คุยครับคือตำรวจเขาเข้ามาก่อนครับเนี่ยโทรศัพท์ผมมีปัญหายังคบกันอยู่คบกันอยู่แต่ว่าเพียงแล้วเมียไม่ยอมกลับก็เลยโมโหหมอเราผมเห็น2วันก็สามารถยื่นประกันตัวได้ไหมในเรื่องทางคดีอ่ะครับมันเป็นเรื่องพอสอบปากคำเสร็จก็สามารถยื่นประกันได้จากการสอบปากคำทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่กินกับผู้เสียหายเนี่ยประมาณปีเศษพักอยู่หอพักด้วยกันแล้วภรรยาเขาเนี่ยหนีออกจากห้องพักหายไปประมาณ7 วันเขาก็ออกตามหาจนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปดื่มสุรามากับเพื่อนแล้วก็ไปเจอแฟนเขาที่เกิดเหตุพอดีครับเอามอเตอร์ไซค์มาจอดทำธุระพอดีเขาเห็นเขาก็เข้าไปคุยกันพอคุยกันแล้วผู้ชายก็จะให้ผู้หญิงกลับผู้หญิงไม่ยอมกลับก็เลยทะเลาะกันพอทะเลาะกันผู้ชายก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้หญิงก็ปรากฏตามคลิปหลังจากเกิดเหตุอ่ะสายตรวจเข้าไประงับเหตุแล้วก็จับกุมตัวในที่จับกุมตัวมาที่เกิดเหตุจากการดำเนินคดียังไงบ้างครับครับก็เบื้องต้นเนี่ยส่งตัวผู้เสียหายไปพบแพทย์แล้วก็หมอลงความเห็นว่ารักษาไม่เกิน2 วันเมื่อรักษาไม่เกิน2 วันเนี่ยมันก็เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเป็นระหุโทษนะระหุโทษเนี่ยก็สามารถถ้าผู้เสียหายเนี่ยตกลงกันได้ชั้นโรงพักเนี่ยก็สามารถเปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงานสวนได้คดีก็จบส่วนไอ้เรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายเจ็บอะไรเนี่ยก็ทางฝ่ายหญิงก็มีสิทธิเรียกร้องกับฝ่ายชายได้